เป็นตรงผาเก็บตะวันครับผมอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานครับบรรยากาศวันนี้เมฆครึ้มๆครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะโดนฝนตกอีกหรือเปล่าแต่เดี๋ยวรอดูกันอีกทีครับผมขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวมีอะไรยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีครับครับผม3 คนแล้วใช่ไหม3 คนแล้วก็บวกค่ารถด้วยคนละ30บวกแล้วก็สแกนครับผมมาเที่ยวหรือกางเต็นท์คะกางเต็นท์ครับผมกางเต็นท์นักกี่คนคะ3 คนรถ1,000 120 บาทค่ะรอบัตรแป๊บนึงนะคะค่ะสแตมป์3 คนรถ1ไอตรงสแตมป์พาสปอร์ตตรงนี้เลยด้านบนถึงบริการด้านบนนะคะค่ะขอบคุณค่ะดูนะคะแล้วที่นั่นจะแปลเดี๋ยวเราบัตรไปเซ็นก่อนเย้อันนี้บัตรทุกตัวนะคะตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ไปตรวจนะคะอย่าลืมไม่ได้ลดนะเดี๋ยวเดินไกลนะคะค่ะใส่กระเป๋าไว้ก็มีไง ครับผมก็หลังจากที่หาที่กางเต็นท์ลงเต็นท์อะไรเสร็จครับมาเก็บของรอบสุดท้ายก็เดี๋ยวไปทำกับข้าวเย็นครับอันนี้คือผมเข้ามาจอดรถตรงลานข้างในสุดครับผมก็กางเต็นท์อยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเดินไกลหน่อยครับทางนี้คือทางขึ้นมาตรงลานกางเต็นท์นะครับผมก็ขับขึ้นมาก็จะต่อตามข้างๆนะครับแล้วก็จากด้านในที่ผมพาเดินออกมาเมื่อกี้นะครับอันนี้คือทางฝั่งของห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็จะมีอยู่3จุดหลักๆครับตรงจุดกลางเต็นท์ก็จะสุดอยู่ประมาณนี้ครับฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้กางเต็นท์เข้ามาเพื่อที่จะเข้ามาชมวิวถ่ายรูปครับตัวนี้ก็เต็นท์ที่ผมลงไว้มีพี่มีน้อง3 หลังครับอันนี้ออกได้แล้วไม่เจอเราผ่านไม่เจอกันใช่ไหมไปทางไหนก็ไม่รู้คนละทางก็เรามาทางบ้านสุดเลยมาทางนี้แน่เลยทางที่ไปวัดกันรอบนั้นน่ะเพราะว่ามันเป็นทางมีทางหลังบ้างอะไรบ้างอันนี้คือปาริโออะไรใช่ไหมที่เส้นเนี้ยที่ไปเส้นนี้มันจะผ่านปาริโอแล้วก็ผ่านตรงนี้แล้วก็ผ่านฟอร่า กตอนเช้าๆแล้วนะครับผมดูบรรยากาศตอนสายๆช่วงประมาณ10 โมงครับครับผมก็ช่วงนี้เวลา10 โมงครับก็เพื่อนๆที่มากางเต็นท์ด้วยกันเมื่อคืนนี้ก็ทยอยเก็บของกลับกันหมดแล้วเดี๋ยวผมก็ทยอยเก็บของกระจุกกระจิกไปใส่รถแล้วก็เดี๋ยวเก็บเต็นท์ครับผมผมก็จะทำกับข้าวอะไรกินเสร็จเรียบร้อยก็นั่งเล่นรอให้เต็นท์แห้งครับตอนนี้ก็น่าจะแห้งพอสมควรละเดี๋ยวทยอยเก็บของไปไว้ที่รถครับแล้วก็กลับไปเก็บเต็นท์อีกรอบนึงแล้วก็เดินทางกลับครับครับผมครับผมก็ไปแวะถ่ายรูปกับสมุดเต็มตาครับผมพอดีเอาสมุดไปประทับตาประทับครับกับเจ้าหน้าที่ครับผมก็เก็บมาอีก1 ตาครับผมก็ดูว่าทริปหน้าจะไปอุทยานไหนทีก็แล้วว่ากันอีกทีครับก่อนเดินทางกลับครับผม